เอาละครับเพนกวินก็เป็นคนตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่จะมาสะท้อนเรื่องของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญนะฮะขอเชิญเพนกวินครับ20นาทีครับครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่ในที่นี้นะครับวันนี้สวัสดีวันชาตินะครับ24มิถุนายนถึงแม้ว่าก็ต้องออกตัวก่อนนะว่าตื่นเต้นเพราะว่ามาหอเล็กเนี่ยฮะหอประชุมศรีบูรพาเนี่ยโดยส่วนมากจะไม่ค่อยได้เป็นคนพูดส่วนมากจะเป็นคนจัดมากกว่าแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกๆนะฮะที่มาพูดไม่ใช่ในฐานะนักศึกษาละเพราะว่าเรียนจบก็เป็นศิษย์เก่านะครับผมจริงๆงานรำลึกวันชาติฉลองวันชาติในปีนี้เนี่ยโอเคปีนี้เนี่ยคนจำนวนผู้เข้าร่วมอาจจะไม่ได้มากเมื่อเทียบเท่ากับปีอื่นๆปีก่อนๆแต่ว่ามาหลากหลายนะครับผมมีตั้งแต่รุ่นอาจารย์ชันวิทย์นะครับผมอายุร่วม8ทศวรรษ9ทศวรรษจนถึงรุ่นเด็กแดงน้องๆดื่มนมอยู่ข้างบนมีตลอดฮะตั้งแต่ผู้ที่รักประชาธิปไตยนะฮะหรือว่าคนที่อาจจะเห็นต่างเมื่อกี้เห็นนั่งอยู่นั่งหน้ามุยบุยบ้าอยู่คนหนึ่งนะฮะก็ยินดีฮะที่มาฟังด้วยกันยินดีที่มาฟังด้วยกันจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับผมแล้วก็ต้องสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับผมสำหรับหลายๆท่านที่อยู่ในที่นี้บางท่านก็เป็นอาจารย์ที่เคารพรักกันเป็นอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ลุงป้าน้าอาที่เคารพรักบางท่านก็เป็นพี่น้องเพื่อนพี่น้องที่ต่อสู้ร่วมกันมาบางท่านก็เป็นจำเลยจำเลยร่วมในคดีที่ผมกำลังสู้คดีความเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ยุติธรรมในการต่อสู้เรียกร้องข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อนะฮะที่เราสู้กันมาในปี63 64 65รวมถึงบางคนก็เป็นคนไปแจ้งความผมด้วยวันนี้จะแจ้งอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับผมจริงๆฟังอาจารย์ฟังท่านผู้ทรงเกียรติว่าที่ส.ส.ทั้ง2นะฮะตอนนี้ออกประกาศรับรองแล้วนะฮะต้องขออภัยต้องขออภัยและขอแสดงความยินดีนะครับในฐานะประชาชนที่ไปเลือกมาแล้วก็ฟังอาจารย์ธรรมรงศักดิ์ก็ย้อนคิดว่าเอ๊ะวันนี้เราจะเหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่าผมเนี่ยอายุน้อยที่สุดในวงนี้เลยแต่ว่าผมเนี่ยทุกคนเนี่ยชวนกันมองอนาคตของประชาธิปไตยกันหมดแต่วันนี้ผมจะชวนมองอดีตและไม่ได้ชวนมองอดีตแค่10 20ปีวันนี้เราจะชวนย้อนมองไปถึง200 300ปีเลยทีเดียวทำไมต้องมองย้อนไปไกลขนาดนั้นนั่นเป็นเพราะว่าสำหรับคนเรียนประวัติศาสตร์เขาจะบอกว่าเราจะเห็นอนาคตไปได้ไกลขนาดไหนเนี่ยเราก็ต้องย้อนดูอดีตที่ผ่านมาไปให้ไกลขนาดนั้นมันเหมือนกงธนูอะฮะมันเหมือนเรายิงธนูยิ่งเราย้อนประวัติศาสตร์ดูเหมือนการดึงสายธนูนะฮะการดึงสายธนูยิ่งหนาวสายธนูไปไกลขนาดไหนลูกศรมันก็จะส่งไปไกลขนาดนั้นดังนั้นถ้าเราตอนนี้เนี่ย สภาพสังคมไทยเราเนี่ยเผชิญกับความแตกต่างทางความคิดค่อนข้างมากแล้วมีคนจำนวนไม่น้อยผลการเลือกตั้งก็น่าจะบอกแล้วว่าใครเป็นคนส่วนมากใครเป็นคนส่วนน้อยนะครับผมมีคนจำนวนไม่น้อยที่ฝันถึงความเปลี่ยนแปลงคันถึงประเทศที่เจริญกว่าเจริญกว่านี้และปราศจากเศษซากปรักหักพังทางประวัติศาสตร์ที่บดบังทัศนวิสัยของประเทศอยู่เป็นการต่อสู้ทางความคิดซึ่งดูแล้วหนักหนาสาหัสอยู่ก็ต้องย้อนกลับไปดูไกลๆเลยว่าการต่อสู้ทางความคิดที่พูดถึงเนี่ยฮะมันดำเนินมายังไงในประวัติศาสตร์แล้วมันจะดำเนินต่อไปยังไงในประวัติศาสตร์วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนนะครับผมหรือว่าสั้นๆคือชาติศาสนากษัตริย์ขั้นแรกชาติศาสนากษัตริย์คืออะไรนะครับชาติศาสนากษัตริย์เนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า state ideology คือเป็นอุดมการณ์หลักของรัฐเป็นมอตโต้หนึ่งเป็นคำขวัญที่ถูกเอามาใช้เป็นความเชื่อในการเป็นความเชื่อหลักแกนกลางของรัฐไทยมาตั้งแต่สร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจริงๆมาใช้สมัยพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นคนแรกเป็นสมัยแรกนะครับผมหลักๆก็คือเป็นความเชื่อเพราะเราทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยเป็นคนไทยอยู่ในนี้ไม่ว่าจะเห็นด้วยกับสิ่งนี้หรือไม่แต่โดนบังคับท่องแน่นอนว่าชาติศาสน์กษัตริย์ชาติศาสน์กษัตริย์ชาติศาสน์กษัตริย์
มันมีที่มาอย่างไรนะฮะหลายท่านก็อาจจะเข้าใจว่าอ๋อเป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยคนไทยคิดขึ้นมารัชกาลที่6ท่านคิดขึ้นมาจากสิ่งที่คนไทยยึดถือมานานแล้ววันนี้จะเล่าให้ฟังว่ามันจริงหรือเปล่ามันเป็นของไทยขนาดนั้นจริงไหมลองรับฟังนะคือคำว่าชาติศาสตร์กษัตริย์เนี่ยโดยภาษาอังกฤษแล้วเขาเรียกว่า Triad Motto ก็คือคำขวัญ3ท่อนเป็นรูปแบบการแต่งความขวัญในภาษาตะวันตกนะครับภาษาฝรั่งซึ่งใช้ตั้งแต่สมัยกรีกโรมันแล้วแต่เขาก็ใช้แต่งไปเรื่อยนะไม่ได้เป็นว่าต้องเป็นคำขวัญที่ให้ทุกคนมาท่องมาเชื่อเหมือนจูเลียสซีซ่าเนาะอาจารย์จูเลียสซีซ่าเขาทำรายงานทำมอตโต้ประจำตัวเขาก็แต่งคำขวัญขึ้นมาข้ามาข้าเห็นข้าชนะ3ท่อนจบเป็นรูปแบบที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยกรีกโรมันแต่ใช้ในทางการเมืองเมื่อไหร่ใช้เป็นคำขวัญที่ทำให้ประเทศคาดหมายว่าจะให้ประชาชนทุกคนท่องเมื่อไหร่ขอรูปแรกฮะนักคิดท่านนี้ชื่อคามิลเดมูแลงนะครับผมเป็นนักคิดในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสคือคำขวัญโดยทั่วไปนะฮะในประวัติศาสตร์โลกนะครับคำขวัญเดิมทีไม่มีคำขวัญประจำชาติฮะไม่มีคำขวัญประเภทที่ว่าต้องให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรใดอาณาจักรหนึ่งหรือเมืองใดเมืองหนึ่งท่องทุกคนไม่มีฮะจะเป็นแค่คำขวัญประจำตัวของขุนนางหรือคำขวัญประจำตัวของราชวงศ์เท่านั้นไม่มีคำขวัญประชาชนไม่ได้มีหน้าที่ต้องไปท่องในทางตรงข้ามประชาชนไม่มีสิทธิ์รู้ด้วยเพราะเป็นเรื่องของราชวงศ์ไม่ใช่เรื่องของไพร่จนกระทั่งสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสเขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าราชวงศ์มีคำขวัญประชาชนก็น่าจะมีคำขวัญบ้างนะคามิลเดอโมแลงเขาเลยเขียนเข้าไปเขาเลยพูดในการปราศัยของเขาในการปฏิวัติว่าที่ประชาชนชาวฝรั่งเศสลุกขึ้นมาปฏิวัติต่างปฏิญาณกันว่าพวกเขาสู้กันโดยที่จะมีจิตใจที่คำนึงถึงเสรีภาพเสมอภาคและภราดรภาพให้กันและกันจึงเป็นที่มาของคำว่าเสรีภาพเสมอภาคภราดรภาพซึ่งเป็นคำขวัญหลักในการปฏิวัติฝรั่งเศสรูปต่อไปฮะท่านนี้คือแม็กซิมิเลียนโรเบสเปียร์เมื่อคำว่าเสมอภาคเสรีภาพเสมอภาคภราดรภาพซึ่งเป็นความหมายของ3นิ้วด้วยเนี่ยนะฮะได้แพร่หลายจากคำปราศัยของเดโมแลงจาโคแบงอันนี้คือโรเบสเปียร์นะฮะโรเบสเปียร์ก็ปราศัยต่อซึ่งเขาเป็นนักปราศัยที่มีชื่อเสียงเป็นผู้นำการปฏิวัติที่มีชื่อเสียงในตอนนั้นเขาก็ปราศัยต่อว่าชาติฝรั่งเศสที่เขากำลังจะสร้างขึ้นมาเนี่ยซึ่งเป็นชาติแรกในประเทศในโลกนะฮะที่เป็นลักษณะของคำว่าประชาชาติคือมีประชาชนเป็นสมาชิกและเป็นส่วนหนึ่งของชาติฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่ลองใช้แนวคิดนี้เขาบอกว่าเพื่อที่จะสร้างชาติฝรั่งเศสจะต้องมีประชาชนฝรั่งเศสและภายใต้ชื่อของประชาชนฝรั่งเศสก็จะต้องสลักคำว่าเสรีภาพเสมอภาคภราดรภาพเป็นความหมายของสีทั้ง3ที่เป็นสีของธงชาติฝรั่งเศสก็คือแดงขาวน้ำเงินหมายถึงเสรีภาพเสมอภาคและภราดรภาพแล้วก็การเป็นคำขวัญยอดฮิตฮะของการปฏิวัติฝรั่งเศสหรือกล่าวได้ว่าเป็นคำขวัญประจำประเทศอันแรกในโลกนะฮะก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่าคำขวัญเป็นเรื่องของราชวงศ์ประชาชนนี่ไม่มีสิทธิ์มาคิดคำขวัญเองอันนี้คือคำขวัญชิ้นแรกในโลกที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนท่องด้วยกันก็คือก่อนที่โลกนี้จะรู้จักชาติศาสตร์กษัตริย์หรืออะไรก็ตามเนี่ยเขารู้จักเสรีภาพเสมอภาคภราดรภาพก่อนจริงๆในออริจินัลเนี่ยเต็มๆของมันคือเสรีภาพเสมอภาคภราดรภาพหรือความตายนั่นหมายถึงถ้าไม่ให้เสรีภาพฉันก็จงฆ่าฉันเสียหรือเราจะสู้เพื่อเสรีภาพเสมอภาคภราดรภาพจนกว่าชีวาเราจะหาไม่แต่ว่าในเวลาต่อมาเขาเห็นว่ามันน่ากลัวเกินไปมันดุดันเกินไปเขาก็เลยตัดหรือความตายออก
หลือเป็นเสรีภาพเสมอภาคพระดอนภาคซึ่งรูปต่อไปฮะท่านนี้คือนโปเลียนโบนาปาร์ตนะฮะนโปเลียนโบนาปาร์ตเนี่ยเป็นนายพลคนหนึ่งที่มีบทบาทในช่วงหลังปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับผมคือท่านประกาศว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยสิ้นสุดลงแล้วโดยประชาชนแต่ต่อไปนี้ท่านจะเป็นการปฏิวัติเองและจะนำการปฏิวัติเผยแพร่ไปทั่วยุโรปซึ่งประมาณ10กว่าปีที่นโปเลียนขึ้นมาเป็นจักรพรรดิแห่งฝรั่งเศสเป็นจักรพรรดิไม่เหมือนเป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์นี่คือได้รับสิทธิธรรมจากพระเจ้าแต่เป็นจักรพรรดินี่คือได้รับสิทธิธรรมจากประชาชนอาจจะใกล้เคียงกับผู้เผด็จการหรืออะไรก็ตามนะฮะเขาก็เอาแนวคิดเรื่องเสรีภาพเสมอภาคพระดอนภาพไปเผยแพร่ทั่วยุโรปเลยแล้วมันก็เผยแพร่ไปทั่วโลกทุกคนในยุโรปก็จะได้ยินคำว่าเสรีภาพเสมอภาคพระดอนภาพไปผ่านๆอันนี้เรื่องเกิดขึ้นเมื่อประมาณ200ปีที่แล้ว 2-300 ปีที่แล้วนะฮะช่วงต้นศตวรรษที่19ไปบุกหลายที่เลยเยอรมันอิตาลีสเปนโปแลนด์ทุกวันนี้ฝรั่งนโปเลียนเคยไปทุกที่ที่นโปเลียนเคยไปนโปเลียนจะเอาคำว่าเสรีภาพเสมอภาคและพระดอนภาพรวมถึงระบบรัฐแบบใหม่ระบบการปกครองแบบใหม่ที่จะต้องทำเพื่อประชาชนและมีประชาชนเป็นศูนย์กลางเนี่ยเอาไปเผยแพร่ด้วยแต่แน่นอนฮะนโปเลียนไม่ได้อยู่ยั่งยืนยงก็เหมือนหลายๆคนในประวัติศาสตร์ที่มีอำนาจมากๆเช่นจอมพลป.หรือจอมพลเจียงไคเชกแต่ท้ายนโปเลียนก็โดนโค่นล้มนะฮะนโปเลียนก็โดนโค่นล้มลงไปสิ้นสุดอำนาจเพราะแพ้สงครามที่วอเตอร์ลูไปพลาดท่าในการบุกรัสเซียก็แพ้นะครับผมพอแพ้สงครามปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่และเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ที่นโปเลียนสร้างไว้คือการเอาอุดมการณ์ไปเผยแพร่เพราะสมัยก่อนประชาชนทั่วไปไม่ได้คิดเรื่องการเมืองฮะในรัฐสมัยโบราณรัฐสมัยจารีตเนี่ยประชาชนไม่มีสิทธิ์มาคิดเรื่องการเมืองการเมืองเป็นเรื่องของเจ้าเป็นเรื่องของขุนนางประชาชนมีหน้าที่อย่างเดียวคือก้มหน้าก้มตาทำไร่ไถนานั่นคือสมัยก่อนนะแต่พอนโปเลียนเขาได้เซตสแตนดาร์ดใหม่เขาได้กำหนดมาตรฐานใหม่ให้โลกว่าต่อไปนี้ผู้คนธรรมดาก็มีสิทธิคิดเรื่องความเป็นไปของตัวเองได้ด้วยว่าอยากให้ประเทศตัวเองเป็นยังไงอยากให้สังคมตัวเองเป็นยังไงและอุดมการณ์ที่นำมาเสนอมาเผยแพร่มานำเสนอให้โลกตอนนั้นคือเสรีภาพเสมอภาคพระดอนภาพกลุ่มประเทศต่างๆนำโดยรัสเซียและอังกฤษโดยเฉพาะรัสเซียที่ทำการโค่นล้มนโปเลียนรบชนะนโปเลียนไปได้เขาก็ประชุมกันที่กรุงเวียนนาเพื่อจะหาวิธีการที่ทำให้คนอย่างนโปเลียนและอุดมการณ์เสรีนิยมที่นโปเลียนนำไปเผยแพร่ทั่วยุโรปเนี่ยไม่กลับมาหลอกหลอนพวกเขาอีกนะครับผมทีนี้ในเวลาต่อมาฮะขอรูปต่อไปฮะอันนี้คือพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่1แห่งรัสเซียนะครับจักรวรรดิรัสเซียในสมัยพระเจ้าซาร์นิโคลัสนะครับเกิดความพยายามลุกคือคล้ายๆ2475เลยฮะเกิดความพยายามลุกคือของกลุ่มนายทหารคนรุ่นใหม่มาเรียกร้องการปกครองแบบราชาธิปไตยที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นการลุกคือในปี1832ก็คือเกือบ200ปีที่ผ่านมานะฮะประมาณ100กว่าปีเกือบ200ละการลุกคือปี1832เกิดขึ้นเดือนธันวาเขาเลยเรียกคนพวกนี้ว่าคนเดือนธันวาถ้าเป็นคนไทยจะเป็นคนเดือนตุลานะฮะอันนี้เป็นคนเดือนธันวาเรียกร้องการปกครองที่มีรัฐธรรมนูญเรียกร้องสิทธิเสรีภาพคือตอนนั้นเนี่ยคนรัสเซียเนี่ยไม่มีสถานประเทศอื่นเริ่มมีสถานะเป็นประชาชนแล้วแต่คนรัสเซียเนี่ยยังไม่มีสถานะเป็นประชาชนถ้ากฎหมายเขาเรียกว่าเซิร์ฟแปลว่าไพร่ไม่สามารถเดินทางไปที่ไหนได้มีหน้าที่รับใช้นายก็เหมือนไพร่ไทยปัจจุบันไพร่ไทยสมัยก่อนนั่นแหละฮะเป็นระบบเดียวกันเขาก็ลุกคือขึ้นมาเพื่อต่อสู้ว่าจะเลิกได้ไหมระบบนี้ซึ่งแน่นอนครับว่านายทหารเหล่านี้เนี่ยมันก็ได้รับอิทธิพลของความคิดเสรีภาพเสมอภาคพระดอนภาพที่กำลังเผยแพร่ไปทั่วโลกตอนนั้นก็ปราบกบฏกันได้นะฮะเพราะเป็นแค่กลุ่มนายทหารคนรุ่นใหม่ก็ปราบปรามได้สำเร็จนะฮะพระเจ้าซาเอาอยู่แต่พระเจ้าซาเนี่ยก็คุยกันว่าเฮ้ยเพราะว่า
รัสเซียตอนนั้นเนี่ยกำลังแผ่ขยายและมันต้องใช้ข้าราชการมากขุนนางคนรุ่นใหม่ขุนนางคนชั้นผู้น้อยเนี่ยที่เขาไปเป็นขุนนางแต่เขาเป็นชั้นผู้น้อยเป็นก็เหมือนเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยนะฮะก็มีความคิดแบบใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่ไปเรียนนอกมาทำยังไงดีเพื่อที่จะสกัดกั้นไม่ให้มันมีคนแบบคนเดือนธันวาขึ้นมาอีกปรากฏว่าตอนนั้นฮะมีเสนาบดีคนหนึ่งของพระเจ้าซาร์นิโคลัสรูปต่อไปฮะก็ชื่อว่าเซอร์เกย์อูฟารอฟนะฮะชื่อว่าเซอร์เกย์อูฟารอฟเขาก็เสนอว่าวิธีการแก้ปัญหาในการจัดการพวกคนรุ่นใหม่ข้าราชการรุ่นใหม่ไม่ให้ลุกขึ้นมาหืออือมีวิธีการที่แก้ปัญหาที่ง่ายมากหนึ่งตั้งโรงเรียนแล้วก็บังคับว่าใครอยากเป็นขุนนางใครอยากมารับราชการต้องเรียนโรงเรียนของพระเจ้าซาร์ข้อที่สองเรียนเสร็จปุ๊บจะบังคับให้นักเรียนท่องคำขวัญซึ่งตอนนี้ถ้าคำขวัญที่เซอร์เกย์อูฟารอฟคิดขึ้นมาเนี่ยชื่อว่าอะไรเขาใช้อย่างนี้ฮะคนไทยไม่ค่อยพูดถึงวงวิชาการไทยยังไม่ค่อยพูดถึงนะออร์โธดอกซีออโตเครซีเนชันนอลิตี้อันนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษให้แล้วก็คือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกก็คือศาสนาออโตเครซีก็คือระบบการปกครองแบบมีอัตราธิปไตยก็คือแบบพระเจ้าซาร์และ nationality ก็คือความเป็นชาติความเป็นชาติในที่นี้ชาติไม่ได้แปลว่าประชาชนชาติที่อื่นเนี่ยเขาแปลว่าประชาชนแต่ชาติของรัสเซียเนี่ยหมายถึงคุณต้องเป็นคนรัสเซียเพราะว่าอะไรฮะคนรัสเซียเนี่ยรัสเซียเนี่ยไปตีเมืองขึ้นเขาเยอะเมืองขึ้นรัสเซียนี่เยอะมากนะฮะเผยเยอะกว่าอังกฤษอีกเพียงแต่ว่านโยบายของรัสเซียเนี่ยเขาตีเมืองขึ้นแล้วเขาผนวกเขากลืนเขาบังคับให้จะเป็นคนจอร์เจียคนยูเครนคนอะไรก็ตามเนี่ยต้องเปลี่ยนมาพูดภาษารัสเซียทีนี้เขาอธิบายทั้ง3คำนี้ยังไงเขาบอกว่าเป็น3สถาบันหลักที่เกิดเป็นคนรัสเซียต้องเคารพยึดถือนะฮะศาสนากษัตริย์พระเจ้าซาร์แล้วก็ชาติเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะพระเจ้าซาร์เนี่ยเป็นศาสนูปถัมภกคือเป็นผู้สนับสนุนศาสนาจักรออร์โธดอกซ์จริงๆในสมัยนั้นนะคือพระเจ้าซาร์เป็นประมุขของศาสนาด้วยและพระเจ้าซาร์ก็ถือเป็นพ่อของรัสเซียของคนชาวรัสเซียทุกชนชั้นก็คือเป็นพ่อของแผ่นดินรัสเซียดังนั้นพระเจ้าซาร์เนี่ยอยู่มันถึงอยู่ตรงกลางไงฮะเอาศาสนามาก่อนแล้วเอาชาติอยู่ตรงท้ายพระเจ้าซาร์อยู่ตรงกลางเพราะพระเจ้าซาร์เนี่ยอยู่แกนกลางศาสนาคนรัสเซียส่วนมากนับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์พระเจ้าซาร์ก็ประกาศตัวเองให้เป็นประมุขของศาสนาแล้วก็ประกาศว่าเป็นพ่อของแผ่นดินเป็นผู้ที่ดูแลทุกคนในรัสเซียให้เท่าเทียมกันซึ่งเท่าเทียมจริงหรือเปล่านี่เป็นอีกเรื่องนึงแต่เขาบอกแบบนี้ทุกคนเชื่อนี่จึงเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับคำว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันแรกที่ปรากฏในประวัติศาสตร์โลกดังนั้นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ใช่คำขวัญไทยนะฮะเป็นคำขวัญที่ไปยืมเข้ามายืมมาจากรัสเซียยืมมาสมัยไหนนะครับผมรูปต่อไปฮะท่านนี้คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในวงวิชาการไทยมันจะเชื่อว่าไปยืมจากอังกฤษนะฮะเพราะอาจารย์ทำนองสักคนอย่างเมื่อกี้นี้นะครับเพราะว่าท่านเรียนมาอังกฤษมานะฮะท่านเป็นนักเรียนนอกแล้วตอนนั้นเนี่ยอังกฤษเขามีช่วงสงครามโลกที่หนึ่งอังกฤษเขามีคำขวัญFor God King and Country เพื่อพระเจ้าเพื่อกษัตริย์แล้วก็เพื่อประเทศแต่จริงๆอันนี้มันเป็นคำขวัญปลุกใจเฉยๆนะฮะมันไม่ได้เป็นความหมายของธงสามสีของบริเตนและมันไม่ได้เป็นคำขวัญประจำชาติด้วยแต่ไอ้ที่ผมพูดถึงรัสเซียเมื่อกี้เนี่ยเป็นความขวัญประจำชาติรัสเซียเพิ่งเลิกใช้ไปตอนปฏิวัติโซเวียตเป็นคำขวัญของจักรวรรดิรัสเซียมาตลอดนะครับผมท่านก็นิยามความเป็นชาติไทยขึ้นมาสมัยก่อนเนี่ยคนไทยนี่มีหลายชาติเลยในราชอาณาจักรสยามเนี่ยจีนแขกลาวพม่ามอญสยามไทยก็มีหลายไทยอีกประยุกต์ปนกันไปทีนี้รัชกาลที่6เอาคำว่าชาติซึ่งเป็นคำที่ใหม่มากนะฮะขออธิบายสั้นๆว่าถ้าไปถามคนกรุงศรีอยุธยาเขาไม่รู้จักคำว่าชาตินะฮะถ้าพูดคำว่าชาติขึ้นมามันแปลว่าชาติกำเนิด
ชาติแปลว่าลักษณะที่เกิดขึ้นจากการเกิดซึ่งคนสมัยก่อนก็ถือว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมาติดกับติดตัวมาตั้งแต่เกิดเนี่ยคือว่าเป็นไพร่เป็นเจ้าเป็นขุนนางหรือยังไงนะครับผมไม่ได้หมายถึงเป็นคนไทยคนลาวเหมือนตอนนี้แต่พอรัชกาลที่6เอาความหมายใหม่ว่าชาติเนี่ยคือประชาชนทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องเป็นเครือญาติกันไม่ว่าคุณจะมาจากโซเถาหรือมาจากไหนก็ตามเนี่ยคุณต้องเป็นญาติกันคนทุกคนต้องรู้สึกว่าเป็นญาติกันหมดแต่มันตอบไม่ได้ว่าเฮ้ hey, แล้วจะทำยังไงจะทำยังไงให้ทุกคนที่มาจากพื้นเพที่หลากหลายอยู่ด้วยกันได้ถ้าเป็นของอเมริกาเขาก็ประกาศเลยว่าใครศรัทธาในเสรีภาพคนนั้นก็เป็นคนชาติเดียวกันเพราะว่าอะไรเพราะยุโรปตอนนั้นเป็นเผด็จการหมดเป็นราชาธิปไตยหมดแต่ของไทยเนี่ยจะไปพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะประเทศไทยเนี่ยตอนนั้นปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชและได้อิทธิพลความคิดมาจากรัสเซียด้วยเพราะว่าพระบิดาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็เป็นพระสหายของพระเจ้าซาร์นะฮะท่านก็เลยประกาศว่าทุกคนต้องรักชาติอารยชาติคืออะไรชาติหมายถึงคนไทยแล้วใครคือคนไทยคนไทยคือคนที่รักสถาบันกษัตริย์ท่านก็ประกาศตอนนั้นนะครับผมใครก็ตามที่รักสถาบันกษัตริย์ก็เป็นคนไทยใครที่กลับที่รักกษัตริย์ไทยก็เป็นคนไทยท่านประกาศอย่างนั้นมาซึ่งถามว่าเชื่อกันหมดทุกคนหรือไม่อันนี้คนไทยก็มักจะไม่ค่อยทราบนะฮะเพราะคำว่าชาติเนี่ยจากที่ผมบอกคำว่าชาติถือกำเนิดในการปฏิวัติฝรั่งเศสก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสไม่มีชาติการปฏิวัติฝรั่งเศสคือการลุกขึ้นมาประกาศว่าอาณาจักรที่เรียกว่าคิงดอมเนี่ยมันคือคันทรีต่างหากมันคือเนชั่นต่างหากมันคือประเทศที่เกิดจากการรวมตัวของผู้คนต่างหากไม่ใช่เป็นสมบัติส่วนตัวของพระมหากษัตริย์นี่คือการปฏินี่คือชาติดังนั้นแนวคิดเรื่องชาติมันจึงเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมาแล้วมันไปต่อต้านกับแนวคิดเรื่องพระมหากษัตริย์มันเป็นความตรงกันข้ามกันแต่บางที่เขาก็สามารถที่จะทำให้มันอยู่ร่วมกันได้แต่บางที่ก็อาจจะจัดการไม่ดีมีปัญหาเกิดการทะเลาะกันก็เป็นเรื่องที่ว่าจัดการสถาบันแต่ละสถาบันในสังคมนี้ยังไงผมจะยกตัวอย่างความคิดที่แตกต่างกันนะแต่อันนี้เราเข้าใจตรงกันแล้วนะว่าคำว่าชาติเนี่ยโดยพื้นเพเนี่ยมันตั้งคำถามต่อสถาบันกษัตริย์อยู่แล้วนะฮะตั้งคำถามอยู่แล้วเพราะมันเกิดขึ้นมาเพื่อขัดงางกันต่อไปฮะครับผมสั้นๆฮะท่านนี้คือขุนถวยหานพิทักษ์ขุนถวยหานพิทักษ์หรือหมอเหลงสีจันทร์เป็นคนรุ่นใหม่ฮะเป็นคนรุ่นใหม่ของยุคนู้นจริงๆผมคิดว่าก็คล้ายๆกับม็อบปี63ที่ผ่านมาถ้าเป็นคนรักชาติมากเลยฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโหการโปรโมทเรื่องชาติทุกคนต้องรักชาติทุกคนต้องรักชาติชาติคือประชาชนนั่นคือความเข้าใจของหมอเล็งสีจันทร์เพราะว่าคนทั่วโลกเขาก็เข้าใจแบบนี้กันหมดว่าชาติคือประชาชนหมอเล็งเป็นคนมีการศึกษาท่านก็คิดกับเพื่อนก่อการขึ้นมาแต่ว่าเพื่อจะเปลี่ยนแปลงให้ชาติเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงพูดกันอย่างถึงที่สุดสิ่งที่ท่านคิดไว้คือท่านจะสร้างริพับลิกนะฮะแต่ท่านทำไม่สำเร็จแผนรั่วซะก่อนมีคนเอาไปฟ้องโดนจับติดคุก10กว่าปีก็มีการสืบสวนสอบปากคำว่าทำไมท่านถึงคิดแบบนี้ทำไมถึงไปก่อการกันท่านพูดอย่างนี้มาฮะอันนี้เป็นคำพูดของท่านนะไม่ใช่คำพูดของผมหาอ่านได้ในหนังสือทั่วไปท่านบอกว่าเราควรคิดซื่อตรงต่อชาติซึ่งหมายถึงคนทั้งหมดไม่ใช่คนเพียงคนเดียวคือพระเจ้าอยู่หัวอันนี้คือความคิดความอ่านของคนเมื่อร้อยปีที่แล้วดังนั้นการตั้งคำถามเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่ว่าผมเพิ่งมาตั้งหรือจะมารุ่นไหนเพิ่งมาเขาคุยกันมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับผมคุณค่าก็เถียงกันว่าชาติจะเป็นแบบร.6ที่เสนอว่าชาติคือการรักพระมหากษัตริย์หรือชาติคือประชาชนเถียงกันมานานแล้วฮะไม่ได้เพิ่งเถียงต้องไปสรุปที่รูปต่อไปอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ที่ท่านตบโต๊ะปึ้งแล้วก็ประกาศว่าราษฎรทั้งหลายจะรู้สึกว่าประเทศเรานี้เป็นของราษฎรก็คือเป็นการตอบคำถามว่าชาติเป็นของประชาชนไม่ว่ายังไงก็เป็นของประชาชนและเป็นการบอกว่าที่สำคัญที่สุดที่พิสูจน์คือไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์หรือเป็นประชาชนทั่วไปก็เป็นคนชาติเดียวกัน
อันนี้ไปหาอ่านได้ในประกาศคณะราษฎรผมคิดว่าท่านใดที่เคารพศรัทธาในพระมหากษัตริย์ก็ไม่ปฏิเสธความจริงข้อนี้เพราะว่าเป็นคนชาติเดียวกันจริงๆนะครับผมต่อไปนะฮะสุดท้ายสถาบันกษัตริย์ก็ต้องปรับตัวด้วยการพยายามมาอยู่กับประชาชนก็มีการสร้างคำอธิบายใหม่ว่าอ๋อทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนนะครับผมผ่านการเข้ามาทำปฏิสัมพันธ์ต่างๆกับประชาชนนะครับผมซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คนทั่วไปนะฮะทุกท่านก็ทราบกันดีว่าท่านทำอะไรบ้างนะฮะบุคคลในภาพนี้คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะฮะถ้าต่อไปนะฮะต่อไปการพยายามที่เข้ามาจัดการปัญหาความขัดแย้งนั่นคืออย่างน้อยสถาบันกษัตริย์ก็ต้องยอมรับแล้วว่าชาติเนี่ยคือประชาชนเป็นแต่สถาบันกษัตริย์ต้องหาที่หาทางใหม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็พยายามจะแทรกตัวกลับไปว่าเป็นศูนย์กลางของประชาชนอีกทีนึงไงอันนี้คือคำอธิบายในยุคที่สถาบันกษัตริย์ได้รับความนิยมนะฮะไม่มีใครตั้งคำถามก็จะมีรูปแบบนี้นะฮะอีกรูปนึงฮะอันนี้เป็นรูปสมัย14ตุลานะครับผมเปิดวังจิตรดาให้เข้าไปผมเชื่อว่าหลายท่านบางท่านในที่นี้เคยผ่านเหตุการณ์นี้มาไม่พูดถึงรายละเอียดเพราะคิดว่าอธิบายได้ดีกว่าผมแต่ไหนๆเอารูปนี้14ตุลามาแล้วเนี่ยก็แถมอีกสักหน่อยนึงแล้วกันจะจบนะฮะอาจารย์ก็แถมอีกสักรูป2รูปอันนี้รูป6ตุลารัชกาลที่9ไปอยู่กับลูกเสือชาวบ้านครับอันนี้ก็รูปสมเด็จพระเทพแล้วก็นะฮะไปเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านนะฮะนายเสมอต้นจรูนนะฮะมันไปงานศพของลูกเสือชาวบ้านนะแต่ไม่ได้ไปงานศพนักศึกษานะรูปต่อไปฮะอันนี้ก็สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะฮะก็คือรัชกาลที่10สมัยยังทรงพยศเป็นพระมงกุฎราชกุมารนะฮะก็ไปสลายไปยุติการชุมนุมนะฮะไปถือธงโขงพูดกับลูกเสือชาวบ้านให้กลับบ้านอันนี้นะครับก็สุดท้ายแล้วเนี่ยคือคำตอบเนี่ยมันตอบมาแล้วครั้งหนึ่งว่าชาติเนี่ยคือประชาชนไม่ว่ายังไงก็เป็นของประชาชนเพียงแต่ว่ามันจะมีอื่นๆมาอยู่กับประชาชนด้วยหรือเปล่าหรืออยู่ตรงไหนเนี่ยเป็นอีกเรื่องที่เราต้องตอบคำถามกันต่อผมขอยกตัวอย่างคนสุดท้ายนะฮะคุณทักษิณชินวัตรนะฮะคือผมไม่ได้บอกว่าท่านมาท้าทายหรืออะไรนะเพราะผมไม่เคยเจอคุณทักษิณไม่เคยคุยกันเป็นการส่วนตัวคุณอดิศรก็ตอบได้แต่ว่าผมยกตัวอย่างท่านมาคืออย่างนี้ฮะนโยบายในสมัยคุณทักษิณ นะฮะรวมถึงจริงๆผมจะเอารูปนปชมาด้วยแต่ว่าผมลืมส่งให้เขาผมขอโทษคุณอดิศรนะมันคือการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนโดยเฉพาะนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคที่แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วประชาชนไม่จำเป็นต้องมีผู้อุปถัมภ์ก็ได้นะประชาชนทำงานประชาชนจ่ายภาษีแล้วเอาภาษีไปเป็นระบบสวัสดิการระบบสวัสดิการแรกๆของประเทศไทยและเป็นที่เชิดหน้าชูตาแม้กระทั่งประยุทธ์ก็เอาไปขายก็คือ30บาทรักษาทุกโรคเป็นการบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วประชาชนถ้าประชาชนคือคนที่ดูแลทุกอย่างในประเทศนี้ถ้าประชาชนมั่นใจในตัวเองประชาชนทำงานเลี้ยงตัวเองและจ่ายภาษีเพื่อให้รัฐเนี่ยมาดูแลประชาชนในสวัสดิการเราไม่จำเป็นต้องมีใครมาทำโครงการอะไรเพื่ออุปถัมภ์ให้เราเป็นกรณีพิเศษจนสุดท้ายมาถึงปัจจุบันปี63ผมไม่พูดมากว่ามันจะเกี่ยวพันกับคดีความที่ผมสู้อยู่ด้วยซึ่งตอนนี้มีอยู่20 30คดีได้นะฮะก็ขอบคุณพี่โรมที่กล่าวถึงเมื่อกี้นี้นะครับผมก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะของการต่อสู้นะก็ผมก็คิดว่าหมายเหตุไว้ในประวัติศาสตร์เป็นการต่อสู้เพื่อโดยหยิบยกคำว่าชาติกลับมาถกเถียงกันอีกครั้งว่าสรุปชาติมันแปลว่าอะไรวะเพราะอย่างที่ผมบอกชาติเนี่ยเป็นคำที่เลือนลางมากภาษาไทยไม่มีคำว่าชาตินะชาติที่เป็นคำภาษาบาลีแปลว่าเกิดหาคำที่ใกล้เคียงหาคำที่ความหมายตรงกับคำว่าชาติเลยในภาษาไทยแท้เนี่ยไม่มีแสดงว่ามันเป็นความคิดใหม่ถึงต้องใช้คำศัพท์
ถึงต้องใช้คำยืมมาอธิบายนะครับผมดังนั้นปี63มาจนถึงปัจจุบันซึ่งจะมีอีกหรือเปล่าไม่รู้แต่เวทีนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคือการหาความหมายให้แน่ครั้งคำว่าชาติแปลว่าอะไรสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสเขาตอบให้คนฝรั่งเศสไปแล้วคนรัสเซียกับเสียงสู้คือคำขวัญมาสู้สำหรับประเทศไทยเถียงกันมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ100ปีที่แล้วสรุปไปเมื่อ90กว่าปีที่แล้วว่าชาติคือของประชาชนตอนนี้เราต้องสรุปกันใหม่อีกครั้งว่าชาติแปลว่าอะไรซึ่งผมเองก็คงจะได้เป็นแค่คนเปิดประเด็นช่วยกันตอบครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราฟังเพนกวินมาแรกๆเพนกวินก็เล่าประวัติอะไรนะเราก็ฟังเพลินๆนะฮะแต่ตอนหลังรู้สึกมันจะเร้าใจขึ้นเรื่อยๆนะฮะยิ่งตอนท้ายๆนี่นะครับผมนี่ตื่นเต้นมากนะฮะฮัลโหลครับผมคำว่าประชาธิปไตยอำนาจอธิปไตยก็เป็นของปวงชนเสรีภาพของบุคคลก็เสมอกันเพราะฉะนั้นคณะราษฎรก็คือเผด็จการเพราะไปแย่งอำนาจจากร.7กำลังจะสร้างประชาธิปไตยประชาชนคนส่วนใหญ่แต่คณะราษฎรก็ตั้งแค่80คนเพื่อเอาประชาชนเป็นเครื่องมือไปเลือกตั้งทุกวันนี้จึงเป็นเผด็จการเผด็จการย่อมมีม็อบเผด็จการย่อมมีรัฐประหารสรุปแล้วก็คือจะบรรยายฮะขอคำถามได้ไหมก็นี่คือจะบอกให้ฟังไงผมขอเป็นคำถามได้ไหมโอ้ยประชาธิปไตยเป็นของพรรคอัวพรรคลือเป็นเผด็จการไม่ว่าจะอะไรทุกคนประชาชนทุกคนก็คือเสรีภาพเท่าเทียมกันครับแต่คุณได้ยินไหมทุกวันเนี้ยนักการเมืองอ่ะพรรคไหนชอบอ้างว่าฝ่ายอัวเป็นประชาธิปไตยพรรคอัวเป็นประชาธิปไตยอ๋อแล้วพวกมึงเป็นประชาธิปไตยแล้วคนอื่นไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยเหรอครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับฟังด้วยครับครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนฮะเพราะว่าขอเป็นคำถามนี้ไหมฮะคำถามนี้ฮะทางโน้นทางโน้นฮะโน้นโน้นโน้ทางโน้นใช่ไหมขอเชิญครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเพนกวินตอบแป๊บหนึ่งสั้นๆนะเพนกวินเชิญเลยครับฮัลโหลรัฐธรรมนูญที่รัชกาลที่7ทรงร่างเพื่อจะเตรียมไปใช้ไม่มีคำว่าประชาชนอำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญที่ร่างกันที่รัชกาลที่7ร่างกับฟรานซิสบีแซร์อำนาจอธิปไตยเป็นของกษัตริย์ไม่ใช่ของปวงชนดังนั้นเอาเท่านี้แล้วกัน